สวัสดีครับผมในชื่อไทม์เตอร์นะครับคลิปนี้อยากจะมาแนะนำตัวโต๊ะเลื่อยหงส์เรือนกันอีกสักตัวนะครับตัวนี้เป็นตัวที่เรียกว่าคุณสมบัติค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวราคาย่อมเยานะครับเป็นหน้าโต๊ะเป็นเหล็กหล่อนะครับให้เสียงที่เงียบแล้วก็มีมอเตอร์เป็นมอเตอร์อินดักชันมอเตอร์ไม่ใช่ระบบแปลงถ่านหรือว่าทุ่นนะครับตัวนี้ที่เห็นเนี่ยผมบิ้วเพิ่มขึ้นมานะครับเป็นชุดที่รั้วกับตัวใส่เราเตอร์ได้แต่ถ้าเป็นต้นฉบับเดิมๆเขาก็จะมีอย่างที่เห็นในภาพนะครับเดี๋ยวไปดูรายละเอียดการใช้งานกันนะครับผมครับก่อนหน้านั้นจะเป็นกลุ่มพวกเลื่อยที่เป็นแปลงถ่านนะครับ10นิ้วเนี่ยเป็น portable ลักษณะซึ่งมีน้ำหนักไม่มากนักนะครับแต่ว่าอาจจะมีเสียงที่ดังหน่อยนะครับฟังเสียงครับนะครับเวลาเปิดรุ่นแปลงถ่านทุกรุ่นนะครับเสียงก็จะดังหน่อยนะครับครับทางเราคอมพิวเตอร์ก็เลยนำเข้าตัวเลื่อยวงเดือนที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักที่เยอะขึ้นแล้วก็เสียงที่เงียบแล้วก็เป็นมอเตอร์นะครับที่ไม่ใช่มอเตอร์แปลงถ่านก็เลยเป็นมอเตอร์ที่เป็นอินดักชันมอเตอร์ไปเลยนะครับเสียงที่เงียบกว่าเดี๋ยวฟังเสียงก่อนก็ได้นะครับรุ่นนี้อย่างเงี้ยนะครับอันนี้เป็นรั้วตัดคอสคัตเนี่ยเขามีอาร์มนะครับอาร์มที่กว้างเข้าไปแล้วก็ลากเข้าไปตรงนี้ตัดได้ถึงเมตร22เนี่ยตัดขาดได้เลยนะครับตรงนี้นะครับตัดก็คือสามารถตัดไม้อัดกลางแผ่นได้สบายๆนะครับตรงนี้แต่ว่าด้วยราคาบางท่านอาจว่าบางทีใหญ่ไปนะครับอยากจะได้ย่อมลงมาอันนี้อีกสักนิดนึงตัวนี้ที่ผมขายตัวที่ไม่มีตัวต่อครับ 35,000 มารับที่ร้านนะครับตัวนี้แต่มันจะมีรุ่นนึงครับ10นิ้วแบบนี้เลยแต่ว่าอาร์มจะสั้นลงนะครับแล้วก็ตัวจะเล็กลงแต่ว่าสมรรถนะหรือว่ากำลังเนี่ยมากเท่านี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับครับเราไทยคอมพิวเตอร์ก็เลยมีนำเข้าอีกตัวนึงนะครับซึ่งเป็นตัวที่เราอยากจะนำเสนอเป็นตัวที่ราคาย่อมเยาลงจะเป็น10นิ้วอินดักชันมอเตอร์ก็2200วัตต์หรือว่า3แรงเหมือนกันนะครับ10นิ้วเนี่ยใบสูงขึ้นมานะครับสูงได้ถึง8เซนนะครับตัดที่90องศานะครับแล้วก็มีรั้วตัดรั้วซอยนะครับอันนี้เป็นรั้วตัดนะครับรั้วตัดก็เป็นมีแบริ่งก็ช่วยให้การทำงานนั้นคล่องตัวกว่านะครับกว่าทั่วไปนะครับแต่ว่าอาจจะขนาดไซส์นั้นไม่ใหญ่มากนะครับส่วนรั้วซอยนะครับก็มีลักษณะเป็นตัวที่ทางเขาให้มานะครับอย่างนี้เลยแล้วก็มีพื้นท็อปนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่สามารถวิวต่อได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงก่อนนะครับตัวนี้เป็นการขับเครื่องด้วยสายพานแล้วก็เป็นมอเตอร์อินดักชันมอเตอร์สามแรงนะครับเดี๋ยวฟังเสียงนะครับนะครับก็จะเสียงจะเงียบแล้วก็ตัวใบที่แถมไปแต่ใบที่แถมไปก็จะเป็นคุณภาพที่ยังไม่ค่อยดีนักนะบอกกันไว้เลยนะครับ40ฟันนะครับครับสำหรับเพลานั้นก็เป็นรูเพลา30มิลนะครับใบเลื่อยที่ให้มาตัวเพลานั้นจะตันเลยนะครับจะไม่เป็นเพลายาวๆเป็นแกนนะครับซึ่งข้อดีก็คือจะไม่เหวี่ยงหรือว่าให้ความนิ่งได้มากกว่าให้ความเสถียรและความแน่นมากกว่านะครับครับเดี๋ยวดูความนิ่งกันนะครับครับตรงนี้ก็เรียกว่านิ่งเลยนะครับครับสำหรับตัวเซฟตี้ตัวนี้ในกรอบเนี่ยบางทีถ้าฝุ่นตีขึ้นมาข้างบนตัวนี้ก็สามารถดูดฝุ่นเก็บด้วยนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับเขาก็จะอ้อมมานะครับมาอยู่ที่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นท่อ4นิ้วแล้วก็เอาท่อดูดฝุ่น4นิ้วใส่ไปได้เลยนะครับสำหรับเรื่องของการเก็บฝุ่นนะครับครับสำหรับรั้วตัดเนี่ยนะครับเราสามารถตั้งได้นะครับก็คือว่าถ้าเราเอารั้วไว้ด้านหลังนะครับแล้วเราเลื่อนสไลด์เนี่ยจะตัดได้ตรงนี้ประมาณ50เซนโดยประมาณนะครับอันนี้30เซนนะครับก็สบายๆเหลือ20เซนสบาย40เซนเนี่ย50เซน30เซนตัดได้สบายครับเดี๋ยวลองตัดครับอันนี้คือการตัดด้วยตัวตัดสไลด์นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับการตัดสไลด์นะครับหรือว่าเราจะตัดแบบมีสต็อปเปอร์นะครับอย่างเช่นอันนี้เราใช้สต็อปเปอร์อันนี้เป็น MDF นะครับสต็อปเปอร์เนี่ยเปิดหัวนะครับถ้าเกิดเราจะตัดหัวไม้ก่อนนะครับอย่างเงี้ยสมมติว่าหัวไม้ไม่เรียบหรือว่ามีรอยบุบนะครับเราจะตัดทิ้งก่อนนะอย่างนี้นะครับครับตรงนี้ก็จะเรียบดีนะครับนิ่งเนื่องด้วยใบเขานิ่งครับเห็นไหมรอยแตกอย่าง MDF เนี่ยไม่มีเลยนะครับเพราะว่าความที่ใบนิ่งยิ่งถ้าเปลี่ยนเป็นใบคุณภาพดีกว่านี้ก็จะช่วยได้เยอะครับพอหัวเรียบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะตัดขนาดใช่ไหมครับเราก็พลิกนะครับแล้วก็เอาสต็อปเปอร์ลงนะครับ
ครับเสร็จแล้วเราก็เลื่อนชนนะครับเนี่ยนะครับก็จะได้นะครับ2แผ่นอันนี้คือการใช้รั้วตัดนะครับหรือว่าเราจะตัดเอียงก็ได้นะครับเราคลายล็อกนะครับตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็คลายล็อกตัวนี้เลื่อนได้สไลด์ได้ครับแล้วตรงนี้ปรับมุมเกี่ยวองศาก็ได้ครับเขาจะมีสเกลเราเลื่อนเข้าไปให้ใกล้ใบอย่างเงี้ยครับใกล้ใบครับสำหรับรั้วซอยเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสเกลมาให้นะครับตรงนี้ซอยก็มาถึงตรงนี้นะครับกว้างสุดก็ได้ประมาณ67เซนโดยประมาณ67-68เนี่ยสบายๆนะครับเราตรงนี้นะครับความกว้างซึ่งปกติเราซอยไม้ทางยาวเนี่ยก็60เซนนะครับส่วนใหญ่ซอยที่ใช้บ่อยๆคือ30 40แล้วก็60นะครับซอยทางยาวเนี่ยนะครับครับเดี๋ยวผมจะซอยตรงนี้เป็น60เซนนะครับนี่คือการใช้รั้วซอยนะครับครับอย่างเงี้ย60เซนนะครับซึ่งเป็นขนาดที่สุดสำหรับขนาดเฟอร์นิเจอร์ส่วนใหญ่ที่ใช้นะครับของกว้างเนี่ยที่นิยมนะครับแล้วก็ทีนี้เราจะมาตัดความยาวนะครับถ้าตัดความยาวเนี่ยตัวนี้ถ้าตัดทางด้านถ้าเกิดรั้วอยู่ด้านนี้นะครับก็จะตัดได้50เซนผมก็เลยจะปรับนะครับสามารถปรับได้นะครับถ้าจะตัดที่60เซนนะครับรั้วสามารถไปอยู่ด้านหน้าได้นะครับแล้วก็เลื่อนตัวนี้ขึ้นเดินหน้าไปเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยตัดได้กว้างขึ้นนะครับครับเดี๋ยวเราคลายน็อตตรงนี้เราก็เลื่อนตัวนี้สามารถเลื่อนได้นะครับเนี่ยครับเลื่อนชุดเดินหน้าไปเลยนะครับนะครับนี่นะครับก็มาตั้งอลูมิเนียมตัวนี้นะครับรางเนี่ยให้เสมอครับแล้วเราก็ล็อกเข้าไปนะครับทีนี้พอเราเลื่อนเนี่ยตัวรั้วก็จะเดินหน้าไปได้สุดเลยนะครับเพียงแต่ว่าบางทีถ้าเกิดความพื้นระดับฝั่งนี้ท่านหาไม้หรือว่าแผ่นโต๊ะมาวางก็จะได้มีพื้นที่รับไม้นะครับเพิ่มขึ้นครับเดี๋ยวผมจะตัดตรงนี้60เซนนะครับสำหรับรั้วตัดเราเช็คฉากก็ได้ครับเราเช็คกระล่องก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเช็คกระใบไม่ถนัดนะครับเราก็เช็คพอได้เราก็ล็อกตัวนี้นะครับอย่างนี้ก็เช็คฉากดูก็ได้ครับก็ได้ฉากครับตัวนี้ก็เป็นตัวไมเตอร์ตัด45องศาได้นะครับหรือว่าจะตัด90ก็ได้นะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในร่องนะครับเรียกให้มานะครับปรับสมมุติปรับ15องศานะครับนะครับข้อดีก็คือเวลาตัดเนี่ยนะครับเขาตัดได้2มุมนะครับมุมนี้ก็ได้มุมนี้ก็ได้เวลามาประกบยังไงก็ได้90องศาถูกไหมฮะถ้าเราตัดด้านเดียวเนี่ยบางทีเราเอียงองศาไม่ได้แต่ถ้าอย่างนี้เราตัดA ด้าน A แล้วเราตัดด้าน B นะครับมาประกบยังไงก็ได้90องศานะครับนะครับก็จะได้90เป๊ะนะครับท่านก็ไม่ต้องกังวลว่ากรอบรูปนะครับเวลาเราตัดนะครับเขาจะเอา AB ทุกมุมไปเรื่อยๆครับ AB จับคู่ไปก็จะจบที่90องศานะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลเลยถ้าเอาวิธีนี้นะครับครับทีนี้สำหรับโต๊ะตัวนี้เนี่ยผมว่ารั้วตัดเนี่ยเขาค่อนข้างโอเคแล้วนะครับตรงนี้ความลื่นความเสถียรอะไรเนี่ยนะครับใช้ได้ผมว่าฝั่งรั้วตัดโอเคเลยทีนี้มาถึงรั้วซอยเนี่ยฝั่งด้านรั้วซอยเนี่ยพอใจแค่นี้ก็ไม่เป็นไรหรือว่าใครอยากจะปรับปรุงต่อโดยที่ผมจะใส่ตัวนี้ใส่เราเตอร์หรือว่าเพลทเราเตอร์ได้นะครับสำหรับจริงๆแล้วถ้าท่านบอกว่าล็อกตรงนี้ไม่แน่นนะครับจริงๆแน่นนะครับเนี่ยล็อกเสร็จแล้วเนี่ยแน่นนะครับไม่ใช่ว่าเพราะว่าด้วยเหตุผลก็เพราะว่าตรงนี้เขาเป็นเหล็กเลยนะครับเพราะฉะนั้นการล็อกตรงนี้ค่อนข้างผมว่าแน่นเลยนะครับตรงนี้แต่ถ้าใครอยากไปบิ้วต่อยาวขึ้นมาเปลี่ยนรั้วนะครับแล้วก็ใส่ล็อกครับล็อกปลายนะครับครับเราก็ใส่รั้วอันนี้ผมทำรั้วขึ้นมาเป็นออปชันเสริมนะครับซึ่งเราก็จำหน่ายด้วยนะครับแต่ว่าถ้าท่านจะทำเองนะครับถ้าสมมติว่าสามารถทำเองได้ก็ทำเลยนะครับผมก็จะใส่รั้วเราเตอร์ด้วยหรือท่านจะอย่างที่บอกครับจะดัดแปลงเองก็ทำได้ครับเห็นไหมครับตรงนี้ก็จะเป็นรั้วที่ยาวขึ้นนะครับนี้ก็จะช่วยประคองได้ตลอดแนวนะครับครับเราก็ถอดแผ่นเหล็กแผ่นเพลทตัวเก่าของเขาออก1แผ่นครับเนี่ยครับเสร็จแล้วผมก็มีตัวนี้นะครับที่ทำขึ้นมาก็คือเป็นอะคริลิกนะครับแล้วก็ติดเราเตอร์ได้ถ้าจะติดยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับสำหรับตรงนี้
ผมก็เจาะรูให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมใส่ได้เลยนะครับเห็นครับตรงนี้เราก็ใส่เราเตอร์นะครับเราจะใส่รุ่นไหนก็ได้นะครับตรงนี้แล้วตรงนี้เราก็ใส่ตัวรั้วเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับล็อกเราก็ล็อกที่นี่ได้นะครับล็อกรั้วนะครับตัวนี้ก็แข็งแรงนะครับตัวนี้แข็งแรงแล้วใช้ได้เลยส่วนฝั่งนี้นะครับก็จะตัดปัญหาเรื่องรั้วเนี่ยสั้นนะครับผมก็จะมีรั้วช่วยไปอีกนะครับช่วยประคองนะครับในการซอยไม้นะครับซอยขนานไปกันเรื่อยมีพื้นที่น่าสัมผัสมากขึ้นนะครับครับสำหรับรั้วตรงนี้ผมเป็นใส่โอเมก้าจะให้ความลื่นกว่านะครับเนี่ยแหละครับแล้วก็ประคองไปจนสุดเลยนะครับเนี่ยครับครับแล้วเราจะขยับก็ได้นะครับตรงนี้เป็นตัวชนสต็อปเปอร์นะครับตรงนี้ครับผมก็จบลงแล้วนะครับสำหรับการรีวิวหรือการแนะนำตัวโต๊ะเลื่อย10นิ้ว3แรงเป็น induction motor ตัวรุ่นกลางหรือว่ารุ่นที่ว่าราคาประหยัดมากๆนะครับตัวนี้ราคา 20,000 ต้นๆนะครับแต่ถ้าส่งให้ก็ 24,500 นะครับแล้วมารับหน้าร้านก็ 23,500 นะครับครับสำหรับท่านที่สนใจชุดเสริมที่ผมทำขึ้นมานะเป็นเราเตอร์แล้วก็มีรั้วซอยให้ด้วยเนี่ยนะครับก็จะราคาส่งให้เนี่ยนะครับ 26,300 รวมส่งแล้วนะครับแต่ถ้ามารับหน้าร้านราคาก็จะเหลือ 25,000 ถ้วนนะครับซึ่งเป็นราคาที่เราไทยคอมพิวเตอร์เนี่ยคิดว่าท่านน่าจะชอบเลยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะได้รับประโยชน์นะครับลองอุดหนุนกันนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครับสำหรับน้ำหนักนะครับก็รวมกันทั้งหมดเนี่ย110กิโลนะครับแต่ว่าเวลาเราส่งให้เนี่ยเราจะส่งเป็นพาร์ทไปเป็นกล่อง3กล่องนะครับอันนี้เราสามารถส่งให้ได้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ถึงที่หรือว่าให้ไปรับที่ศูนย์ขนส่งนะครับ